ลมพงค่ะบ้านศรีสุขนะคะอำเภอบ้านตรวจจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้เรามาไกลถึงบุรีรัมย์เลยนะคะอ้าวโอเคท่านอาจารย์ยโสธรมาแล้วนะคะดีแล้วเราอยู่สวัสดีค่ะนมัสการพระผู้เป็นเจ้าค่ะนมัสการพระเจ้าค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมมัวแต่พาเลาะในป่าในเขานะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์วันนี้เหนื่อยค่ะแล้วก็ร้อนด้วยแล้วก็ร้อนด้วยนะคะก็ตามสไตล์นะคะผู้หญิงสองท่านมาด้วยกันนะคะก็นะคะวันนี้สนุกไหมเอ่ยต้องถามก่อนอันนี้พูดจริงๆเลยว่ามีความตั้งใจมากแล้วก็รู้สึกว่า อยากจะมาทำรายการที่นี่แล้วก็อยากจะพาทุกท่านมาลงพื้นที่ที่นี่จริงๆก่อนที่ที่นี่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ซึ่งจริงๆแล้วนะคะตัวของตัวผู้พูดเองเนี่ยก็เคยมาที่นี่ประมาณ 3-4 ครั้งถึง5ครั้งแล้วนะคะเมื่อ5ปีที่แล้วแล้วก็10ปีที่แล้วแล้ว15ปีที่แล้วตอนนั้นก็เคยจำได้ว่ามาประกอบพิธีกรรมที่นี่นะคะตอนกลางคืนแล้วก็ปรากฏว่าก็เจอดีกันนะครับทั้งโยมทั้งอะไรเจอดีกันเลยค่ะก็เลยถือว่าเป็นปราสาทที่นี่ที่เดียวที่อาจารย์ยโสธราที่เห็นสิ่งปฏิหารกับตาตัวเองแล้วก็ทุกคนที่มาในที่นั่นคือเห็นหมดทุกคนเลยแล้วก็สัมผัสได้หมดทุกคนเลยทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะปราสาทที่นี่มันรู้สึกว่ามันต้องมนเราต้องมนเหมือนลักษณะว่าน่าจะเคยเป็นอดีตก่อนที่เราเคยรู้สึกว่าเราเคยมาที่นี่หรือเปล่าเราเคยมาเดินอยู่แถวนี้หรือเปล่าเราเคยมาทำอะไรอยู่ที่นี่หรือเปล่าทำไมรู้สึกว่าที่นี่คุ้นจังเลยมันก็เลยกลายเป็นความผูกพันว่าถ้าเวลามีโอกาสหรือมีเวลาก็จะพยายามที่จะเลาะๆมาค่ะค่ะค่ะก็เป็นที่มีความหลังเนาะ ด้วยกันถ้าอยากถ้าสมาชิกท่านใดนะคะผู้ติดตามท่านใดอยากรู้ต้องเม้นมาถามนะคะถามเยอะๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะต้องทำคลิปต่างหากให้อีกนะคะต้องเม้นมาเยอะๆนะคะว่าเจออะไรว่าเจออะไรนะคะเจออะไรที่นี่นะคะเจออะไรที่นี่สำหรับในส่วนของบริบท